สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บินไปถึงเฮลซิงกิของฟินแลนด์แล้วครับเพื่อจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นการประชุมสุดยอดที่ทั้งโลกจับตาดูว่าผลเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนที่ทรัมป์จะบินไปเฮลซิงกินี่ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่า EU หรือสหภาพยุโรปนั้นเป็นศัตรูครับเป็นศัตรูในเรื่องการค้าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยได้พยายามที่จะยกประเด็นว่าดุลการค้าของสหภาพยุโรปได้เปรียบสหรัฐมาตลอดและทรัมป์ต้องการให้ยุโรปทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ฉะนั้นวาทกรรมของทรัมป์จึงค่อนข้างจะดุเดือดทั้งที่ว่าสหภาพยุโรปกับอเมริกาเป็นมิตรกันมาตลอดเรียกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นพันธมิตรกันเหนียวแน่นและต่อต้านสหภาพโซเวียตที่วันนี้เป็นรัสเซียแต่วันนี้ทรัมป์ก็บอกว่าสหภาพยุโรปเป็นศัตรูแต่ถามว่าปูตินเป็นมิตรหรือศัตรูทรัมป์ตอบนักข่าวว่าไม่ได้เป็นมิตรและศัตรูเป็นเพียงคู่แข่งที่หวังว่าวันนึงจะเป็นมิตรแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับปูตินตอนนี้รักใคร่กันมากกว่าสหภาพยุโรปเพราะเรื่องการค้านี่แหละครับสงครามการค้าโลกอเมริกากับจีนอเมริกากับยุโรปและอเมริกากับแคนาดาขณะนี้กำลังร้อนครับฉะนั้นผมเชิญท่านอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมมาเล่าให้เราฟังว่ามองจากแง่ไทยเราหรือว่ามองในแง่ที่คุณอรมนติดตามเรื่องการค้าระหว่างประเทศมาตลอดเนี่ยมันจะร้ายแรงขึ้นไหมและไทยคนไทยเราควรจะมองเรื่องนี้อย่างไรสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยค่ะท่านอธิบดีงงไหมที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสหภาพยุโรปเป็นศัตรูเพราะเรื่องการค้านี่แหละทั้งที่เขาต้องรักกันไม่ใช่เหรอครับค่ะก็ช่วงนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะกลับมาเกิดขึ้นในยุคนี้อีกครั้งนึงตั้งแต่ที่เราเริ่มมีการตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO นะคะใช่แล้วก็เทรนตั้งแต่ตั้ง WTO เนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็เริ่มจะทำ FTA นะคะใช่เปิดภาษีลดภาษีเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันน่ะนะคะครับแล้วก็พอมาต้นปีนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้รับสัญญาณอีกแบบหนึ่งจากทางท่านผู้นำสหรัฐใช่ใช่ครับครับครับ เสียงทางด้านท่านที่บดีเงียบไปครับ แล้วลองต่อกลับไปไหมครับต่อกลับไปนะครับคุยกันถึงเรื่องสงครามการค้าโลกครับเพราะเรื่องนี้คนไทยทุกคนต้องสนใจครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกว้างไกล นี่ขนาดยังไม่มีผลตรงทางเกี่ยวกับการค้านี่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็พังหมดสวัสดีครับครับกลับมาแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดค่ะครับแล้วคุยกันต่อว่าเอาล่ะช่วงตั้งแต่ต้นปีท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ผมใช้ภาษาชาวบ้านว่าอารวาสหลายประเทศกับจีนกับยุโรปกับแคนาดาเนี่ยแล้วฉะนั้นบทบาทของ WTO ที่เป็นคนกลางเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะค่อยๆลดน้อยถอยลงใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเอาซีรีส์แรกนะคะที่ทางสหรัฐเนี่ยประกาศใช้เนี่ยเขาเริ่มจากที่เราเรียกว่าการใช้มาตรการเซฟการ์ดหรือมาตรการปกป้องนะคะโดยทางสหรัฐเนี่ยก็มองว่าเล่นงานกับสินค้าอย่างเครื่องซักผ้าหรือว่าโซลาร์เซลล์นะคะบอกว่าสินค้าพวกนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้เลยนะคะมีการทะลักเข้ามาในสหรัฐมากนะคะทำให้อุตสาหกรรมของสหรัฐเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้นะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยเพราะว่าไทยเนี่ยค่ะเราได้รับการลงทุนจากเกาหลีนะคะมาผลิตเครื่องซักผ้าในบ้านเราเยอะนะคะเราก็ติดหางเลขไปด้วยถูกเก็บภาษีนะคะก็ประมาณ120นะคะค่ะทีนี้เนี่ยพอเราถูกเก็บภาษีแล้วเนี่ยทางเกาหลีก็มาในฐานะที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราเขาก็มาประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์ว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจไหมที่จะนำเรื่องเข้า WTO นะคะทีนี้เนี่ยส่วนเกาหลีเองเนี่ยเขานำเรื่องเข้า WTO เลยค่ะขอตั้งคณะ
ลูกขุนขึ้นมาที่ WTO จะฟ้องสหรัฐบอกว่าการกระทำของสหรัฐเนี่ยค่ะผิดความตกลงที่ว่าด้วยมาตรการเซฟการ์ดหรือมาตรการปกป้องนะคะเพราะว่าการไต่สวนของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน อยู่ดีๆสหรัฐก็ประกาศใช้ขึ้นมาเลยนะคะคในส่วนของประเทศไทยอะค่ะเราก็มีการหารือกันนะคะในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องขณะนี้เนี่ยเราก็เข้าไปร่วมประเทศที่3เป็นประเทศที่3เพื่อที่จะมีส่วนรับฟังรับทราบข้อมูลแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลนะคะในทางที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นล็อตแรกที่จะเห็นว่าอันนี้ก็คือการเริ่มใช้มาตรการทางการค้าของสหรัฐค่ะอันนี้แปลว่าไทยเราจะเป็นฝ่ายเป็นแค่พยานหรือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยเป็นผู้ฟ้องร้องพร้อมกับเกาหลีใต้ด้วยค่ะค่ะคือในชั้นนี้ในชั้นนี้นะคะเรายังไม่ได้เข้าไปร่วมฟ้องร้องเราขอเป็นประเทศที่3แต่ประเทศที่3เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลนะคะยื่นข้อมูลต่อคณะลูกขุนประกอบการพิจารณานะคะแล้วก็ถ้าลูกขุนตัดสินว่าอย่างไรอะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะการต่อสู้ใน WTO เนี่ยเวลาลูกขุนตัดสินอย่างไรถ้าประเทศไหนที่อาจจะโดนมาตรการไปด้วยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างนั้นด้วยนะคะเราขณะนี้เราก็เลยขอเลือกเป็นฝ่ายที่3ก่อนนะคะขอสังเกตการก่อนค่ะการไป WTO แปลว่าการเจรจาในกลไกปกติระหว่างประเทศมันไม่ทำงานแล้วหรือยังไงครับมันปกติอย่างนี้มันต้องคุยกันก่อนใช่ไหมว่าทำไมเธอทำอย่างนี้มีทางผ่อนปรนไหมไปทำไมเกาหลีใต้ตัดสินใจไป WTO เลยครับค่ะแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ไป WTO ขณะเดียวกันก็พยายามหาทางเจรจาด้วยแต่ว่าลักษณะของการใช้มาตรการของสหรัฐเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเปิดไต่สวนภายใต้มาตรการเซฟการ์ดเนี่ยมันมีกฎระเบียบภายในประเทศของสหรัฐชัดเจนที่เปิดช่องให้การเจรจาในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะคะก็จะเหลือที่พึ่งที่เดียวก็คือว่าทางอย่างทางเกาหลีมองเนี่ยก็คือไป WTO ค่ะแต่ว่าไป WTO เนี่ยค่ะก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าเขาก็จะมีกระบวนการมีระยะเวลาในการตัดสินนะคะซึ่ง อย่างน้อยนะคะดิฉันมองว่าเป็นปีคือมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะใช่ใช่เพราะเป็นปีนี่ระหว่างนี้ผลที่กระทบความเสียหายเกิดขึ้นเสียหายแล้วเกิดขึ้นแล้วครับค่ะก็เราจะพบว่าจากที่เราดูสถิติอะค่ะการส่งออกนะคะเครื่องซักผ้านะคะเราก็มีการส่งออกโซล่าเซลล์ด้วยไปสหรัฐเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาพันธ์พอสหรัฐใช้มาตรการเนี่ยยอดส่งออกลดลงนะคะครับค่ะก็คงจะได้รับผลกระทบนะคะพอสมควรในสินค้า2ชนิดนี้เพราะว่าถ้าตามใจที่เราคือเซฟการ์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนมาตรการเหวี่ยงแหค่ะใช่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับประเทศใดประเทศหนึ่งคือขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้า2ประเภทเนี่ยจากทั่วโลกเลยนะคะถ้าสังเกตดูเนี่ยทราบว่าทางท่านประธานจุบดีทำเนี่ยก็จะในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการลงคะแนนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะเลือกตั้งกลางปีค่ะเลือกตั้งกลางปีซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในตอนช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยหาเสียงเข้ามาก็ชูจุดเด่นในเรื่องการจ้างงานในประเทศการดึงดูดการลงทุนในประเทศนะคะมาตรการที่นำออกมาใช้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นการกีดกันนะคะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าก็อาจจะเป็นเลือกที่จะว่าอ้าวแทนที่เกาหลีจะมาลงทุนในประเทศอื่นแล้วส่งสินค้าเข้ามาในสหรัฐก็เป็นไปได้ว่าเขาก็อยากจะให้มีการลงทุนสินค้าพวกนี้ในบ้านเขาอะค่ะก็ชัดเจนว่าเป็นการเอาใจฐานเสียงทางการเมืองค่ะและผมก็สังเกตว่าจีนเนี่ยตอนนี้ก็ตอบโต้ก็ใช้วิธีการนี่แหละก็ถ้าพูดภาษามวยก็คือชกไปที่ทองน้อยก็คือว่าสกัดกั้นหรือว่าขึ้นภาษีสินค้าอเมริกาในรัฐต่างๆเหล่านี้แหละที่ลงคะแนนให้ทรัมป์ตอนนี้กับชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่ถั่วเหลืองมาครับซอยนะครับหลายรัฐที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยบอกว่าลำบากเพราะว่าจีนก็ขึ้นภาษีตั้งใจเลยครับขึ้นภาษีสินค้าเกษตรหลายรัฐที่ทรัมป์เนี่ยอาศัยเป็นฐานเสียงอยู่อันนี้ท่านที่ดีก็คงมองเห็นคล้ายๆกันใช่ค่ะคือจริงๆอย่างที่เรียน
คุณสุทธิชัยอะค่ะว่าประธานาธิบดีทรัมป์หรือว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้เปิดเป็นซีรีส์แรกเนี่ย ที่เรียนไปว่าขึ้นภาษีกับเครื่องซักผ้ากับโซลาร์เซลล์นะคะพอมาซีรีส์ที่2เนี่ยก็ที่เขาเรียกกันว่ามาตรา232อันนี้ก็คือขึ้นภาษีเหล็กกับอลูมิเนียมนะคะจากทั่วโลกเลยเหล็ก 25% อลูมิเนียม 10% โดยข้ออ้างหรือว่าเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยก็คือบอกว่าทำให้อุตสาหกรรมภายในของสหรัฐเนี่ยกระทบต่อความมั่นคงที่ประเด็นเรื่อง security นะคะอันนี้เนี่ยก็ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่เราเคยคุยกันว่าเนี่ยเหล็กกับอลูมิเนียมเราเนี่ยน่าจะได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งเหล็กไปสหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยค่ะเพียงแค่ 1% ในตลาดสหรัฐเองแต่ว่าเพียงแต่เหล็กเนี่ยเป็นสินค้าออกสำคัญของไทยไปสหรัฐนะคะเราก็เดือดร้อนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราได้มีการคุยกับทางภาคเอกชนผู้ส่งออกเหล็กนะคะมี2วิธีนะคะในการแก้ปัญหาวิธีแรกก็คือว่าเป็นรายประเทศเราต้องการขอยกเว้นนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็ได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะเพื่อขอให้ยกเว้นประเทศไทยจากการใช้มาตรการนะคะแต่ณขณะนี้ในการขอยกเว้นรายประเทศเนี่ยนะคะแม้ว่าเราจะหยิบยกเหตุผลและข้ออ้างหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ส่งออกเหล็กไปเยอะนะคะเป็นแค่ 1% ในตลาดสหรัฐขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูแลนะคะไม่ให้มีการหลบเลี่ยงเอาเหล็กของประเทศอื่นเข้ามาแล้วส่งไปสหรัฐเนี่ยแต่ตรงประเด็นเนี่ยขอยกเว้นรายประเทศเนี่ยยังไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยประเทศที่ได้รับการยกเว้นนะคะไม่ถูกเก็บภาษีเหล็กเนี่ยตอนนี้มีแค่3ประเทศอย่างเช่นอาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะคะเขาได้รับยกเว้นแต่เขาก็ต้องแลกมานะคะเขาไม่ได้ยกเว้นฟรีๆเขาคุยกับสหรัฐว่าเขาจะจำกัดปริมาณเหล็กที่จะส่งออกไปสหรัฐก็คือต่างตอบแทนลดปริมาณที่จะส่งไปสหรัฐนะคะอันนี้ทำให้เขาได้รับยกเว้นนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้ค่ะผู้ส่งออกเหล็กไทยเนี่ยก็ยังส่งมีบางรายส่งไปสหรัฐได้โดยไม่เสียภาษีเพราะว่าเขาเปิดอีกช่องนึงก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้ผู้นำเข้าสหรัฐเนี่ยค่ะยื่นข้อมูลคุยกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่าอ๋อยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าเหล็กเพราะว่าในสหรัฐผลิตไม่ได้หรือว่าสำคัญมากนะคะขอยกเว้นตรงนี้เนี่ยสหรัฐก็เปิดช่องให้นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยผู้ส่งออกเหล็กบางรายเนี่ยค่ะเขาคุยกับผู้ค้าของเขาในสหรัฐก็ได้รับยกเว้นนะคะเป็นรายรายไป เป็นรายรายไปอะค่ะแต่ก็ต้องมีการประสานหารือกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยขณะนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องการยกเว้นรายประเทศนะคะเอาประเทศไทยออกมาจากรายการในปลายเดือนนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยชุติมารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีกำหนดจะไปคุยสหรัฐอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องทำความตกลงอะไรบางอย่างอย่างที่ประเทศอื่นเนี่ยทำความตกลงกับสหรัฐอาจจะจำเป็นต้องจำกัดนะคะการส่งออกไปสหรัฐก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้หารือกับผู้ส่งออกสินค้าเหล็กของเราแล้วนะคะเขาก็ได้รับเขาก็แจ้งว่าเขาก็พร้อมนะคะถ้าจำเป็นจะต้องมีการทำความตกลงจริงๆเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องลดลงเนี่ยมันสูงไหมสำหรับอย่างเกาหลีใต้ที่ไปต่อรองเนี่ยมัน 10-20% หรือว่าคือไปๆมาๆมันจะคุ้มไหมคือทางประเทศไทยนะคะเกาหลีใต้เนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาไปตกลงกับสหรัฐในรายละเอียดคืออะไรแต่ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยค่ะเราจะตั้งต้นจากปริมาณการส่งออกล่าสุดปีที่แล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรามองว่าเราพร้อมที่จะจำกัดภาคเอกชนนะคะพร้อมที่จะจำกัดการปริมาณการส่งออกอยู่ที่ปีที่แล้วนะคะไม่เพิ่มแล้วก็จะไม่เพิ่มขึ้นครับครับแต่ว่าแน่นอนการเจรจาของเราในระดับรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แค่เรื่องการค้าอย่างเดียวเพราะผมสังเกตท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะโยงไปเรื่องอื่นเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงอันนี้มันต้องมีแลกยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันหรือเปล่าก็จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่า
ข้ออ้างอะค่ะตอนที่เขาประกาศใช้มาตราเนี้ย232กับเหล็กและอลูมิเนียมเนี่ยเขาอ้างหลักๆเลยก็คือทำความเสียหายต่อความมั่นคงภายในของสหรัฐใช้คำว่า security เลยผมจำได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดาเนี่ยจัสตินทรูโดบอกเลยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับ security เนี่ยเรื่องเหล็กกับเรื่องอลูมิเนียมเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แต่ว่าแน่นอนเขาก็เอามาเหล็กเอาไปอลูมิเนียมเอาไปทำอาวุธเอาไปทำเครื่องบินอะไรต่างๆนานามั้งสำหรับเรานี่เราจะต่อรองยังไงค่ะคือเราก็มองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับสหรัฐเนี่ยเราก็เป็นพันธมิตรกันมานานนะคะ200กว่าปีที่เราเป็นพันธมิตรกันนะคะแล้วก็เป็นพันธมิตรหลายด้านนะคะการค้าก็มีการหารือกันเป็นประจำนะคะเรื่องความมั่นคงเองนะคะอย่างสหรัฐเนี่ยเขาก็ส่งนะคะอย่างทีมหมูป่าก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ส่งนะคะทีมช่วยเหลือมาช่วยเราที่ถ้ำหลวงนะคะหรือว่ามีการซ้อมคอปบ้าโกคือมันสามารถมองได้หลายแบบอะค่ะเราก็คงจะต้องพูดคุยแล้วก็หยิบยกในหลายๆเรื่องอะค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะหมายความว่าเราก็ต้องเจรจาในภาพรวมของความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การค้าอย่างเดียวแหละเพราะการค้านี่คิดบวกลบคูณหารนี่เราก็คงต่อรองยากหน่อยเพราะว่าเราได้เปรียบดุลการค้ามาตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะเราได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่อันดับหนึ่งที่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐเขาทำลิสต์ลงมาเลยนะคะอันดับที่เท่าไหร่เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่สิบเอ็ดอันดับแรกนี่คือจีนก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเป้าหมายของการใช้มาตรการของสหรัฐก็อาจจะไปที่จีนของเราเนี่ยนะคะไม่ถึงท็อป10นะคะอันดับที่11แล้วก็ถ้าดูไปจริงๆสมมุติถ้าอ้างกันด้วยเหตุด้วยผลเฉพาะเหล็กเนี่ยเหล็กเราในตลาดสหรัฐเนี่ยนะคะแค่ 1% นะคะ 0.99 ครับนะคะน้อยมากค่ะครับครับแล้วนั่นซีรีส์2ใช่ไหมซีรีส์2ที่เราโดนด้วยซีรีส์2แล้วซีรีส์2เนี่ยจะมีทั้งซีรีส์2 A กับ 2 B นะคะ2 A นี่ก็คือเหล็กกับอลูมิเนียมใช่ไหมคะซึ่งใช้แล้วนะคะ 2B เนี่ยก็คือยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะอันนี้หนักกว่าอันนี้หนักกว่าค่ะแต่อันนี้เขายังไม่ได้ใช้อาจจะเป็นเพราะว่าเท่าที่เรามีการพูดคุยดูเนี่ยสหรัฐยังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีเวลาเหมือนคนตั้งท้องเลย9เดือนในการเก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลนะคะเราก็คาดว่าประมาณกุมภาปีหน้าเนี่ยค่ะจะครบเวลาที่เขาเก็บข้อมูลแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลให้ท่านประธานาธิบดีในการตัดสินใจนะคะว่าจะเก็บภาษีไหมกับยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะประธานาธิบดีก็จะมีเวลาตัดสินใจอีกประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ3เดือนนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราเชิญสมาคมผู้ส่งออกนะคะยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยมาหารือยานยนต์เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะตัวเลขไม่ได้เยอะมากนะคะสัดส่วนในตลาดสหรัฐไม่ได้เยอะมากแต่ว่าชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนเราเนี่ยส่งออกไปสหรัฐเยอะนะคะตัวเลขในตลาดสหรัฐเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยางรถยนต์นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราก็คุยไว้แล้วว่าแท็กติกเนี่ยจริงๆแล้วก็คงต้องดำเนินการ2วิธีตามที่สหรัฐเปิดให้นะคะก็คือเจรจารายประเทศนะคะครั้งนี้ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปเนี่ยก็คงคุยทั้งเหล็กอลูมิเนียมยานยนต์ชิ้นส่วนเจรจารายประเทศแล้วก็เจรจารายสินค้าประเทศของเราอะค่ะผู้ส่งออกเราต้องคุยกับคู่ค้าในตลาดสหรัฐด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยค่ะจุดนึงที่เราเคยคุยกันเนี่ยเราก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องนำเข้านะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่อง global supply chain ด้วยห่วงโซ่ของโลกอะค่ะเขาอาจจะสามารถผลิตบางอย่างได้ดีโดยผลิตคุ้มทุนแต่บางเรื่องอย่างเช่นชิ้นส่วนหรือยางรถยนต์โดยเฉพาะบ้านเราก็มียางพาราใช่ไหมคะเขานำเข้าจากเราเนี่ยอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำที่ทำให้เขาสามารถที่จะลดต้นทุนในผลผลิตทั้งหมดการผลิตทั้งหมดของเขาได้อะค่ะครับมันอยู่ที่ท่าทีของตัวแทนการค้าเขาด้วยใช่ไหมครับ Trade Representative ว่าเขามองอย่างไรเพราะตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มีวาระทางด้านการเมืองเป็นหลักต้องการที่จะแสดงว่าเขาทำตามที่รับปากไว้ช่วงหาเสียงบ้างต้องการที่จะช่วยคนอเมริกันธุรกิจอุตสาหกรรมบ้างต้องการช่วยมีคนทำงานบ้างแต่ว่าเอาข้อรายละเอียดอย่างที่ท่านอธิบดีพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวแทนการค้าเขาที่ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ตัวแทนการค้าปัจจุบันนี่เข้าใจไหมหรือว่า
มีประเด็นการค้าที่มันมุ่งเชื่อมกับการเมืองที่นั่นไหมครับตามที่เราคุยกันนะคะดิฉันก็คิดว่าเขาเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาคือที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐก็จะสังเกตดูเนี่ยเป็นเหมือนผู้นำในเรื่องการค้าเสรีนะคะแต่พอมาปีนี้เนี่ยมันพลิกไหนเลยฮะหน้ามือหลังมือนะคะเขาก็ต้องหาเหตุและผลเพราะว่าได้รับนโยบายมาอย่างนั้นคงต้องหาเหตุและผลที่จะรวบรวมข้อมูลและส่งให้ท่านประธานาธิบดีใช่แต่จากการพูดคุยเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยข้อมูลที่ประเทศไทยส่งไปเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าคุยกันภายในนะคะว่าเป็นข้อมูลที่สมเหตุสมผลแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีเป็นหลักเพราะว่าเป็นอำนาจของประธานาธิบดีครับและสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพนี่แหละครับจะเข้าใจเรามากกว่ามันน่าจะเข้าใจเรามากกว่านะเพราะเขามีเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการค้าทั้งด้านการเมืองทั้งด้านต่างๆนานาเนี่ยไอ้สายต่อกับสถานทูตกับสายกับตัวแทนการค้านี่มันสายเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันเดินกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมสถานทูตก็ไปทางกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่ก็ควรจะเป็นสายเดียวกันนะคะดิฉันคิดว่าเขาก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะนอกจากที่เราไปบ้านเขานะคะ อย่างที่เราจัดคณะไปเนี่ยทางผู้แทนการค้าสหรัฐเขาก็มีการจัดคณะมาเยือนเราเป็นประจำนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองทาง USABC หรือว่า US ASEAN Business Council ซึ่งเป็นกลุ่มภาคเอกชนของสหรัฐเนี่ยค่ะเขาก็เดินทางมาประเทศไทยนะคะเราก็มีการพูดคุยกันหลายอย่างนะคะแล้วอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในบ้านเราเยอะนะคะเราเองเนี่ยในฐานะประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์เนี่ยค่ะเราก็ช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะผลักดันหลายเรื่องไงนะคะอย่างที่เคยคุยกับคุณสุริชัยไปครั้งก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวียดนามเริ่มมีการใช้มาตรการกีดกันนะคะรถยนต์นะคะแล้วต้องมีการตรวจสอบท่อไอเสียอะไรเงี้ยค่ะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นรถยนต์นะคะที่อย่างญี่ปุ่นหรือสหรัฐเองเนี่ยมาลงทุนในบ้านเราแล้วเขาก็รู้สึกดีนะคะเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณที่เราเนี่ยพยายามที่จะผลักดันแล้วก็หาทางออกในการแก้ไขที่เคยคุยกันว่าเราจะทำ MRA กับเวียดนามใช่ใช่ครับครับครับแต่ว่ากับอย่างฮาร์ลีย์เดวิสันเนี่ยที่จะมาตั้งโรงงานในไทยและท่านประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จะตรงนั้นจะเป็นประเด็นไหมเป็นประเด็นที่เขามองว่ารัฐบาลไทยไปสนับสนุนฮาร์ลีย์เดวิสันทำให้เขาไม่พอใจไหมดิฉันคิดว่าไม่น่าเป็นประเด็นขนาดนั้นนะคะค่ะมียังมีอีกซีรีส์หนึ่งนะคะซีรีส์สอง A ซีรีส์สอง B อะล่ะซีรีส์สามมาอย่างซีรีส์สามประเทศที่ถูกเป็นเป้าหมายเลยก็คือจีนนะคะซีรีส์3เนี่ยก็คือ301นะคะปกติเราจะได้ยิน301ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้องนะคะที่เขาลิสต์ประเทศไทยแล้วปีนี้ประเทศไทยก็ดีถูกลดอันดับนะคะจาก PWL เป็น WL นะคะแต่ซีรีส์3ที่เขาคิดกับจีนเนี่ยค่ะสหรัฐใช้กับจีนเนี่ยสหรัฐบอกว่าขอขึ้นภาษีกับสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับว่าเยอะนะคะใช่โดยที่เขาให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ได้ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ได้ดูแลเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือว่าใครที่จะไปลงทุนในจีนเนี่ย บังคับว่าจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้คือเหตุผลที่สหรัฐใช้ในเรื่อง301นะคะแล้วรู้สึกว่าเขาก็จะแบ่งการขึ้นภาษีเป็น2ล็อตนะคะล็อตหนึ่งเนี่ยเริ่มใช้แล้วกับสินค้ามูลค่ารู้สึกจะประมาณ 30,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็อีกล็อตหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะใช้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่ง301เนี่ยค่ะเป็นอะไรที่พอเขาขึ้นภาษีกับจีนมันก็จะเป็นแนวโน้มว่าเอ๊ะจะเกิดสงครามการค้าหรือไม่เพราะว่าจีนก็เริ่มประกาศว่าจีนก็จะขึ้นภาษีกับสินค้าจากสหรัฐเช่นเดียวกันมูลค่าพอๆกันถูกต้องค่ะครับครับแล้วจีนก็โตแล้วและจีนเริ่มมาตรการของจีนเริ่มหรือยังครับค่ะจีนโตแล้วค่ะจีนโตแล้วนะคะทีนี้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าจะมีคำถามว่าเอาแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะจาก2ประเทศเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะเราก็มองนะคะอย่าง
เป็นสองด้านนะคะว่าในด้านบวกก็มีนะคะว่าถ้าจีนเนี่ยสหรัฐเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้าเข้ามาในตลาดจีนได้เพราะว่าจีนขึ้นภาษีนะคะประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้เปรียบนะคะในการส่งสินค้าเข้าไปแทนที่สหรัฐเห็นง่ายๆเท่าที่เราดูตัวเลขอย่างเช่นสินค้าประมงนะคะก็อาจจะมีสินค้ากุ้งที่สหรัฐเคยส่งไปจีนเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในตลาดจีนของไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ5ตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการของเราอะนะคะซึ่งในวันนี้ช่วงบ่ายนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการพบกับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็จะคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างที่เรามองว่าน่าจะเป็นบวกสำหรับเราเพราะเราจะเข้าไปแทนที่ได้อย่างเช่นสินค้าประมงสินค้ากุ้งนะคะสินค้าผลไม้เหมือนกันนะคะสินค้าผักผลไม้เนี่ยอาหารทะเลถั่วเหลืองเนี่ยจะเป็นสินค้าที่จีนเนี่ยจะขึ้นภาษีกับสหรัฐแล้วเรามองว่าอย่างประมงผักผลไม้หรือว่าธัญพืชต่างๆเนี่ยค่ะเราน่าจะเข้าไปแทนที่ได้เพราะว่าจีนขึ้นกับสหรัฐอย่างเดียวนะคะประเทศไทยก็น่าจะใช้ประโยชน์จากที่ปัจจุบันเนี่ยเราหลายๆตัวเราส่งไปจีนไม่เสียภาษีเพราะเรามี FTA ระหว่างกันครับตรงนี้ค่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเราทำทันนะครับแล้วเราก็มีคู่แข่งด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องไวหน่อยใช่ไหมประเทศอื่นก็คิดแบบเราเนี่ยแหละประเทศอื่นก็คิดแบบเราเนี่ยแหละใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะครับค่ะอันนั้นข้อที่เราอาจจะได้ประโยชน์ค่ะอืมค่ะครับแล้วก็ข้อที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็คือมองว่าพอสหรัฐเนี่ยส่งไปจีนไม่ได้นะคะสหรัฐก็อาจจะมองหาตลาดใหม่นะคะตลาดใหม่ก็ทั่วไปหมดรวมทั้งประเทศไทยก็อาจจะเป็นเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายของสหรัฐยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะมีสินค้าที่เรียกว่า dairy product ผลิตภัณฑ์นมนะคะหรือว่าสินค้าอาหารเนื้อสัตว์บางประเภทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็เราคงจะต้องตามดูนะคะเพราะอะไรที่มันเป็นอาหารเนี่ยค่ะต้องเรียนว่าโดยปกติอะค่ะมันจะมีกฎระเบียบด้านสุขอนามัยด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยอยู่นะคะถ้าสหรัฐจะส่งมาจริงก็ต้องไปดูว่าพวกนี้เขาได้เริ่มกระบวนการขอเอาเข้ามาในประเทศไทยหรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้ที่ว่าสหรัฐก็ต้องผ่านขั้นตอนคือมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะที่เรียนไปว่าเรายังมีมาตรการที่ทางกระทรวงพาณิชย์สามารถใช้ได้ก็คือว่าถ้ามีสินค้าอะไรทะลักเข้ามาเยอะหรือสินค้าที่เข้ามาในประเทศในราคาต่ำอะค่ะเราเองเราก็ภายใต้ WTO สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องเรามีมาตรการเซฟการ์ดนะคะมาตรการปกป้องหรือมาตรการแอนตี้ดัมปิ้งนะคะดูแลเรื่องการทุ่มตลาดเข้ามานะคะแต่ว่าตรงจุดนี้ต้องขอเรียนว่าทางภาคเอกชนหรือว่าผู้นำเข้าของไทยอะค่ะอาจจะต้องขอความร่วมมือว่าให้ช่วยดูอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลให้ทางภาครัฐนะคะเพราะว่าเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับข้อมูลสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยถูกต้องถูกต้องการเจรจาที่รัฐมนตรีช่วยไปนี่ก็มีเอกชนไปด้วยใช่ไหมครับ การเจรจาที่ท่านรัฐมนตรีช่วยไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการนัดพบระหว่างรัฐนะคะไม่ได้มีภาคเอกชนของไทยแต่เพียงแต่ว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยสนับสนุนข้อมูลเราจะคุยกันก่อนนะคะก่อนที่เราพบกับภาครัฐของสหรัฐค่ะครับฉะนั้นมีทั้งข้อได้ประโยชน์และก็ผลกระทบเนี่ยภาพรวมบวกลบคูณหารเราคงเสียมากกว่าได้มั้งภาพรวมบวกลบคูณหารอันนี้จากปากเอกชนที่เราเชิญมาหารือเองเนี่ยนะคะณขณะนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาหรือว่าคำสั่งซื้อเนี่ยมันทำมาแล้วนะคะแต่ในส่วนที่ว่าเขาก็มีข้อกังวลว่าในอนาคตในระยะยาวเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเนี่ยดิฉันคิดว่าก็คงต้องเป็นเรื่องที่เราต้องประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะคะคือยังไงเสียเราก็ยังจับมือกันไม่ปล่อยเพื่อที่ทำยังไงก็ได้ให้ประเทศไทยเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดครับเพราะราคาหุ้นมันก็ตกไปก่อนหน้านี้แล้วครับอะไรนะคะราคาหุ้นมันตกไปก่อนหน้านี้ค่ะค่ะค่ะอันนั้นมันก็หลายเรื่องนะคะบางทีมันเป็นอะไรทางจิตวิทยาด้วยใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะเราก็หวังว่าทางสหรัฐเนี่ยค่ะจะโต้กันไปโต้กันมาต้องสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจิตวิทยาจริงๆเพราะว่าการประกาศเนี่ย
มันมีการประกาศมาตั้ง 3-4 เดือนนะคะแล้วก็เลื่อนการใช้นะคะจนในที่สุดตอนหลังเนี่ยล่ะล่าสุด6กรกฎาคมเนี่ยถึงใช้จริงนะคะแล้วเราก็คาดเดากันว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งกลางปีนะคะพฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราก็หวังว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องมาจากทางการเมืองหรือการหาเสียงนะคะก็ไม่นานเพราะว่าดิฉันก็พยายามที่จะอ่านการวิเคราะห์ของหลายๆหน่วยงานนะคะรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศซึ่งเขาก็มองว่าบางครั้งเองเนี่ยไอ้การใช้มาตรการอย่างเงี้ยผลเสียก็อาจจะตกอยู่กับสหรัฐที่เป็นประเทศผู้ใช้มาตรการด้วย ในเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะว่าที่เคยผลิตแล้วก็ราคาสามารถที่จะไปสู้กับใครเขาได้เนี่ยพอตั้งกำแพงภาษีแล้วไอ้สินค้าที่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบในการผลิตมันแพงขึ้นมันก็ตรงนี้ความได้เปรียบกับเขาก็ต้องตามดูค่ะใช่ครับผมเห็นเรื่องเบาๆ เรื่องหนึ่งที่ส่งผลกระทบก็คือหมวกที่ Made America Great Again เนี่ยมันทำในจีนใช่ไหมครับหมวกที่ทำกับทรัมป์เนี่ยใช่ได้ค่ะได้เห็นเหมือนกันทำในจีนเนี่ยมันจะแพงขึ้นนะแพงขึ้นเท่าตัวเลยนะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ควรจะทราบด้วยเป็นต้นแล้วก็เป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวที่ไปสหรัฐทุกทีก็จะซื้อหมวกบ้างพวงกุญแจบ้างอีกหน่อยอาจจะไม่กล้าซื้อกลับมาใช่ฉะนั้นผมเชื่อว่ามีผลแน่ต่อเขาเพียงแต่ว่าผลมันเป็นลงที่ใครและมีผลกระทบต่อความนิยมของประชาชนต่อประธานาธิบดีทรัมป์ยังไงมากกว่าค่ะแล้วดูท่านประธานาธิบดีมองยังไงที่ทรัมป์กับยุโรปนี่ดูเหมือนก็จะแรงนะสหภาพยุโรปเรื่องการค้าเนี่ยค่ะก็อย่างที่เรียนไปอะนะคะไอ้3ซีรีส์ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะครับซีรีส์1เนี่ยเครื่องซักผ้าโซลาร์เซลล์ชัดเจนว่าใครได้รับผลกระทบซีรีส์3เนี่ยเฉพาะจีนนะคะแต่อยู่ตรงกลางคือ201เหล็กอลูมิเนียมเนี่ยค่ะที่เหวี่ยงไปทั่วโลกเนี่ยนะคะก็มีประเทศที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นยุโรปเองญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ประกาศที่จะใช้มาตรการตอบโต้เหมือนกันก็ขึ้นภาษีกับสหรัฐแล้วนะคะแล้วทางไทยเนี่ยค่ะเราก็มองเช่นเดียวกับจีนนะคะว่าจริงๆแล้วเราก็คงต้องมองทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกก็ต้องดูว่าพอญี่ปุ่นเอ๊ะโทษค่ะพอ EU เนี่ยไม่นำเข้าจากสหรัฐ EU จะนำเข้าจากใครเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าในด้านลบเนี่ยสหรัฐส่งไป EU ไม่ได้ส่งไปจีนไม่ได้เขาก็ต้องหาตลาดใหม่จะเบี่ยงเบนเข้ามาบ้านเราไหมนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแต่ก็ต้องเรียนว่าที่คุณสุทธิชัยถามว่าแล้ว WTO มีประโยชน์อะไรนะคะไอ้มาตรการพวกนี้ค่ะที่คือปกติอะค่ะการใช้มาตรการต่างๆเนี่ยเพื่อดูแลตัวเองแล้วจะขึ้นภาษีได้เนี่ยค่ะมันต้องมีการไต่สวนมันต้องมีขั้นมีตอนนะคะแต่การประกาศใช้232ของสหรัฐโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงในประเทศเนี่ยค่ะหลายๆประเทศเนี่ยมองว่ามันเป็นการใช้มาตรการที่ผิดความตกลง WTO นะคะก็เริ่มมีหลายประเทศเนี่ยขอให้ตั้งคณะลูกขุนขึ้นมาใน WTO เพื่อพิจารณามาตรการของสหรัฐด้วยค่ะครับพอเกิดเรื่องอย่างนี้มันจะเร่งให้การรวมตัวของการค้าเสรีเช่น RCEP TPP เนี่ยมันต้องเกิดแรงกระตุ้นให้มาคุยกันเร็วขึ้นให้นำมาปฏิบัติเร็วขึ้นไหมครับด้วยค่ะดิฉันคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราก็ต้องการที่คือเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยนะคะแค่ขายสินค้าในประเทศเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมคะเราก็จำเป็นจะต้องหาตลาดส่งออกและขณะเดียวกันอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะการผลิตหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็น global supply chain มีความเชื่อมโยงกันนะคะก็สำคัญมากที่จะต้องมีการทำความร่วมมือหรือความตกลงทางการค้าเพื่อที่จะได้สามารถค้าขายกันอย่างเสรีมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องภาษีอะค่ะในการเจรจาอาเซียหรือว่า CPTPP อะไรเงี้ยนะคะที่สหรัฐออกไปแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ได้คุยกันเรื่องภาษีสินค้าอย่างเดียวนะคะมันคุยกันเรื่องบริการนะคะคุยกันเรื่องการลงทุนคุยกันเรื่องกฎระเบียบว่าอ้าวถ้าเกิดภาษีไม่มีสินค้าเข้าไปแล้วส่งต่อได้ไหมขายต่อได้ไหมมันมีกฎระเบียบอื่นๆหรือเปล่าซึ่งดิฉันก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะคะในการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยอะค่ะความที่มูลค่าการค้าเราอะนะคะการค้ากับทั่วโลกเนี่ยเราเยอะนะคะประมาณ
400กว่าพันล้านเหรียญสหรัฐนะคะตัวเลขปีที่แล้วแล้วเราก็ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอะค่ะก็แบบว่าการทำ FTA การเจรจาในเรื่องพวกนี้ยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วก็น่าจะต้องรีบพยายามที่จะให้สำเร็จโดยเร็วนะคะเพราะว่าอย่างอาเซปเนี่ยก็คุยกันมาหลายรอบแล้วนะคะสิ้นกลางเดือนนี้ค่ะประมาณช่วงวันที่17-18กรกฎาคมเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซประดับเจ้าหน้าที่นะคะที่ประเทศไทยด้วยค่ะครับอาเซียนกันเองได้คุยกันไหมครับเรื่องสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยอาเซียนน่าจะมีจุดยืนร่วมหรือว่าน่าจะจับมือกันวางยุทธศาสตร์ร่วมกันไหมครับค่ะคืออาเซียนก็คุยกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เชิงว่าจุดยืนร่วมหรือยุทธศาสตร์เพราะว่าจริงๆแล้วอาเซียนเองเนี่ยเขาก็มีการทำ FTA กับประเทศข้างนอกต่างกันไป คือไม่ได้ทำในนามอาเซียนด้วยจะสังเกตง่ายๆอย่าง CPTPP เนี่ยมีแค่สมาชิกอาเซียน4ประเทศที่เป็นสมาชิกนะคะสิ่งที่อาเซียนคุยกันเนี่ยอาเซียนก็พยายามที่จะดูว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยค่ะทำยังไงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะสามารถที่จะยกระดับนะคะกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยในโลกได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญค่ะครับนี่แหละผลพวงจากสงครามการค้าโลกที่ผมเห็นว่ายังไม่มีท่าทีนะว่าจะสงบลงนะครับเพราะว่าต่างคนต่างเหมือนกับชกกันคนละหมัดตอนนี้ดูว่าใครจะมึนก่อนใครจะยอมกระพริบตาก่อนแล้วบอกว่าเอาฉันยอมผมสังเกตนะครับท่านอธิบดีว่าจีนนี่ก็ไม่ได้ต้องการจะฟาดฟันนักหนานะเมื่อวันก่อนผมเห็นข่าวรัฐบาลจีนก็บอกสื่อจีนว่าอย่าพาดหัวด้วยคำว่าสงครามการค้าเพราะว่าจีนไม่ต้องการสร้างบรรยากาศให้เห็นว่ามันเป็นสงครามผมเข้าใจว่าไม่ทราบว่าท่านอธิบดีวิเคราะห์ตรงกันไหมว่าจีนพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้มากแต่ว่าก็ต้องแสดงอ่ะคือจะยอมอยู่ดีๆยอมให้อเมริกามาข่มเหงรังแกไม่ได้ก็ภาษาที่ใช้ก็ยังแรงอยู่แต่ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่าจีนจะไม่ต้องการที่จะแลกหมัดกันขนาดนั้นเลยค่ะคือเห็นด้วยกับคุณปิติชัยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดการใช้มาตรการขึ้นภาษีกันจริงๆนะคะอย่างต้นกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะเห็นข่าวเป็นระยะว่าทางสหรัฐจัดคณะผู้แทนเยือนจีนจัดคณะผู้แทนเยือนสหรัฐพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยวิธีเจรจาพูดคุยกันนะคะเพียงแต่ว่าก็ดิฉันคิดว่าแม้ว่าเขาจะขึ้นภาษีแต่ว่าไม่ได้ปิดหนทางว่าเขาจะไม่สามารถเจรจากันได้นะคะก็คงเจรจาเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะอย่างที่เราอาจจะเคยได้บทเรียนมาแล้วและนำมาสู่การตั้ง WTO เนี่ยก็คือว่ามาตรการทางการค้าหรือว่าสงครามทางการค้าค่ะในท้ายที่สุดมันก็น่าจะเป็นผลลบกับทุกประเทศนะคะจะทำให้บรรยากาศทางการค้าหรือว่าสิ่งที่เคยค้าขายกันมันอาจจะทำให้ฝืดเคืองนะคะครับมันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้จีนเป็นแชมเปี้ยนเรื่องการค้าเสรีอเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่ต่อต้านการค้าเสรีมันเกิดขึ้นได้ยังไงโลกมันตลบปัดมาขนาดนี้โลกตลบปัดแล้วก็นโยบายเนี้ย make in นะฮะ make in แล้วก็จุดทุกคนประเทศไหนก็จะพยายามที่จะใช้นโยบายอย่างนั้นแล้วก็อาจจะชูกลับเป็นชูว่าเรื่องดุลการค้าเป็นสำคัญใช่ครับอ่ะล่ะผมคิดว่าท่านทิพย์ดีได้อธิบายชัดเจนแล้วเราก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่ามันเหมือนกับฝุ่นกำลังตลบนะครับเรายังต้องรอว่าถ้าฝุ่นจางเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าตกลงเนี่ยมหาอำนาจเขาจะเล่นเกมนี้กันอย่างไรเราที่ได้ผลพลอยได้ทั้งตรงและทางอ้อมทั้งที่เป็นประโยชน์และที่เป็นโทษเนี่ยก็ต้องจับตาดูกันทุกฝีก้าวเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยยิ่งทุกวันนี้ก็เลยข่าวต่างประเทศมันสำคัญมากสำหรับไทยเราไม่ตามไม่ได้เลยใครทำอะไรใครเคลื่อนไหวอย่างไรท่านประธานาธิบดีทรัมป์ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษคุยกันเรื่องอะไรท่านทิพย์ดีเห็นไหมว่าท่านนายกเทเรซาเมย์ประเปิดเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์แนะนำว่าเรื่อง Brexit นี่นะไม่ต้องไปเจรจาหรอกฟ้องเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าท่านประธานที่ดีอเมริกากำลังบอกอังกฤษบอกว่าไม่ต้องพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกคุณฟ้องแล้วฟ้องใครอ่ะสู้นี่สู้ใครอ่ะศาลโลกแล้วศาลโลกเหรอหรือยังไงผมไม่เข้าใจการเจรจาระหว่างประเทศมีกติกาอย่างนี้ไหมครับสมมติว่ากรณี Brexit เนี่ย
ถ้าอังกฤษบอกว่าไม่เจรจาตามที่ท่านประธานาธิบดีอเมริกันแนะนำก็คือฟ้องอะไรฟ้องใครครับฟังแล้วก็ยังงงๆเช่นเดียวกันค่ะว่าจะฟ้องใครเพราะว่าจริงๆแล้วเบรกซิตเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอเมริกานะเบรกซิตเนี่ยเป็นการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปเองเพราะว่าเขาก็ต้องการแต่ก่อนที่เขาเคยอยู่ด้วยกันกับ EU ใช้กฎระเบียบเดียวกันภาษีเดียวกันแต่ว่าเขาขอแยกตัวออกมานะมันก็จะมีหลายเรื่องเลยอย่างเช่นภาษีที่ไม่เคยเก็บระหว่างกันเนี่ยจะเอายังไงนะคะกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายของประชากรนะคะการทำงานเคยแต่ก่อนเคยสลับกันไปทำงานได้เนี่ยจะเอายังไงนะคะซึ่งอังกฤษเองเนี่ยยังก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีผู้แทนสหภาพที่ทำงานอยู่ที่บรัสเซลส์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลสมาชิกทั้งหมดแต่ถ้าอังกฤษเนี่ยจะแยกตัวออกมาเนี่ยค่ะหลายๆอย่างเอาง่ายๆเรื่องการเก็บภาษีศุลกากรจากที่ไม่เคยมีหน่วยงานด้านศุลกากรของตัวเองนะคะเพราะว่าดูแต่ศุลกากรที่เก็บจากประเทศข้างนอกแต่ยังไม่เคยเก็บระหว่างกันเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องระดมคนกลับเข้ามาในประเทศเพื่อมาทำงานเรื่องกฎระเบียบต่างๆแล้วก็อีกอย่างก็ต้องเจรจากับ EU นะคะก็เป็นงานหนักพอสมควรขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องเจรจากับประเทศข้างนอกประเทศที่3ที่ไม่ใช่ EU อย่างเช่นประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ต้องการเจรจากับอังกฤษเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการค้ากับอังกฤษเยอะมีนักลงทุนไทยในอังกฤษเราก็ต้องสนใจอยากจะทราบว่าเขาออกจาก EU แล้วเขาจะปฏิบัติกับการค้ากับไทยอย่างไรอะค่ะตรงนี้ก็เหนื่อยอะค่ะใช่ๆว่าผมนี่จะถามนักดีว่าตัวลงอังกฤษมาเจรจากับเราแล้วอย่างเรื่อง Brexit ยังไม่ได้เริ่มเริ่มในแง่ที่ตอนนี้เราคุยกันในเวที WTO ก่อนนะคะเพราะว่าที่บอกว่าทำไมคุยกันในเวที WTO เพราะว่าEU เนี่ยค่ะต้องผูกพันภาษีไว้ที่ WTO ภาษีที่เขาเก็บกับบุคคลภายนอกพอ EU เนี่ยจาก27แล้วต้องลบ1เนี่ยเราก็ต้องคุยกับ EU ว่าอ้าวแล้วตกลงภาษีโควต้าที่เคยผูกพันเนี่ยคุณจะปรับยังไงนะคะแล้วเราก็ต้องคุยกับอังกฤษด้วยว่าอ้าวในฐานะที่คุณเป็นสมาชิก WTO รายประเทศคืออังกฤษเนี่ยเขาเป็นรายประเทศแล้วก็เป็นในนาม EU ด้วยเนี่ยคุณจะปรับภาษีอย่างไรตรงนี้เราก็เริ่มคุยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีอะค่ะท่านไปเยือนอังกฤษก็มีการพูดคุยเหมือนกันนะคะท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยกับอังกฤษได้คุยกันว่าเอ๊ะเราควรจะมาทำ FTA กันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านนะคะของดิฉันของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะที่จะต้องไปดำเนินการต่อเพิ่มงานมาให้อธิบดีอรมนมากขึ้นเลยเนี่ยเรื่อง Brexit ก็ต้องไปคุยแต่ว่าท่านอธิบดีแต่ท่านอธิบดีต้องรอไปก่อนเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่า Brexit จะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยซ้ำไปในสภาในสภาอังกฤษเนี่ยที่กำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยบอริส จอห์นสันลาออกนี่มันก็อาจจะมีผลต่อการเมืองในอังกฤษค่ะอันนี้ก็ข่าวใหญ่เลยนะคะน่าจะกระทบใช่อังกฤษพอสมควรใช่แล้วท่านนายกเทเรซาเมย์ก็บอกว่านี่นะถ้าสสไม่โหวตให้เนี่ยนะไม่มีBrexitก็ได้นะอาจจะล่มเลยก็ได้นะงานนี้ไม่แน่ค่ะค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอะค่ะแต่ขออนุญาตเรียนคุณสุทธิชัยนิดนึงค่ะว่าทั้งหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามทางการค้าผลกระทบต่อไทยหรือว่าการเจรจากับอังกฤษนะคะเราทางกระทรวงพาณิชย์เราพยายามที่จะประสานกับทางภาคเอกชนคนที่จะมีส่วนได้เสียนะคะอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราก็ต้องพยายามติดตามสถานการณ์ว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพยายามได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจะแก้กันยังไงใช่ครับถูกต้องแต่ที่ผมชวนท่านทิพย์ดีคุยก็เพื่อให้คนไทยทั่วไปได้เข้าใจด้วยได้ติดตามด้วยเพราะว่าหลายคนจะถามว่าทำไมหุ้นมันตกทำไมอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมันอ่อนลงมันเกี่ยวกับสงครามการค้าอย่างไรเราได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรฉะนั้นต้องขอบคุณท่านทิพย์ดีที่มานั่งอธิบายให้ฟังเพราะว่าฟังแล้วจะได้ประโยชน์คนนักธุรกิจทั่วไปประชาชนทั่วไปก็อยากจะรู้นะครับขอบพระคุณคุณสุทธิชัยด้วยค่ะครับขอบพระคุณมากครับท่านทิพย์ดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนั่นแล้วใช่ไหมคะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอากล้องไปด้วยที่สมนาศึกษาเนี่ย